ันจะมาสอนทำสลานะคะอุปกรณ์มีกาวกากเพชรสีหรือจะเป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะแล้วก็ที่ใส่สลาแล้วก็ผงสีจันนะคะแล้วก็ที่ผสมนะคะแล้วก็ผงซักฟอกค่ะแล้วก็ถ้วยผสมแล้วก็น้ำค่ะมาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกเอาให้มาใส่นี่ก่อน2นะคะแล้วก็ใส่กาวนะคะลงไปอันที่เราต้องการนะคะสีลงไปค่ะมันจะมาสอนทำสีเขียวนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่กากเพชรนะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะแล้วก็คนเลยค่ะถ้าเราอยากเติมกับเพชรเพิ่มอีกก็เติมได้นะคะเพราะว่ามันจะใช้ถ้าสีมันยังอ่อนไปก็เพิ่มสีได้นะคะเพิ่มเยอะนะคะเพิ่มทีละนิดแล้วก็มาทำเอาผงซักฟอกนะคะก็คือเอาน้ำมาใส่ผงซักฟอกนะคะพอออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะคนให้เข้ากันนะคะแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะพอเสร็จแล้วพอทั่วกันแล้วนะคะเราก็มาตัดมาทำสลามเดิมนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็เอาซักฟอกมาใส่นะคะแล้วก็ผงสีจันนะคะนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะเป็นก้อนนะคะเนี่ยค่ะแป๊บเดียวมันก็เริ่มเป็นก้อนแล้วค่ะเนี่ยนะคะก็ติดยังติดอยู่อ่ะแต่เมื่อกี้ก็ยังไม่ติดนี่นะคะก็เพิ่มแป้งไปหน่อยนะคะแป้งสีจันนะคะเพิ่มไปหน่อยไปเรื่อยๆนะคะนะคะผง
ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะคะเก็บอยู่บ้างนะคะชอบนี่นะคะก็ยังแบบว่ายังมีแป้งอยู่นะคะแล้วก็มานวดให้มันเข้ากันนะคะนวดให้มันเข้ากันนะคะเติมน้ำไปหน่อยนิดเดียวก็ได้นิดเดียวนะห้ามเติมเยอะถ้าเติมเยอะเดี๋ยวมันจะเพิ่มนี่จะเป็นแบบนี้นะคะปั้นไปเรื่อยๆมันจะออกมาเป็นรูปเองนี่นะคะเสร็จเต็มนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะที่มารับชมค่ะ